สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูเจอีกเมนูหนึ่งที่ตามแผงอาหารเจเขาขายกันนะคะก็คือผักกาดดองผัดถั่วงอกค่ะเรามาดูส่วนประกอบนะคะเราก็จะใช้ถั่วงอกค่ะเราใช้ประมาณสัก2ขีดนะคะขึ้นช่ายผักกาดดองอันนี้ใช้ผักกาดดองเค็มนะคะเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหอมแล้วอันนี้คือเต้าหู้ที่เราทอดเก็บไว้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อเต้าหู้แข็งแล้วก็นำมาทอดเนี่ยสามารถใส่ตู้เย็นแล้วนำมาทำอาหารช่วงเทศกาลได้นะคะทอดไปเยอะๆเลยค่ะแล้วตัวผักกาดดองเค็มใจเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักขีดกว่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเราก็นั่งขึ้นใช้มาหั่นเป็นท่อนก่อนนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้จะใส่นี่ค่ะแล้วตัวเห็ดหอมแช่น้ำเนี่ยถ้าดอกไม่ใหญ่มากเราจะวันนี้จะใส่ทั้งดอกเลยนะคะส่วนเห็ดหูหนูเนี่ยหั่นให้ชิ้นเล็กนิดนึงค่ะแล้วเราก็พักไว้นะคะส่วนตัวเต้าหู้เราหั่นเป็นท่อนเลยค่ะเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะหั่นเป็นท่อนค่ะตอนนี้มาส่วนของตัวผักกาดดองค่ะให้เพื่อนๆหั่นตามยาวนะคะไม่หั่นขวางอย่างนี้นะคะให้หั่นยาวอย่างนี้เลยค่ะหั่นเป็นเส้นๆยาวๆหั่นบางๆนิดนึงค่ะลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะเมื่อกระทะแห้งแล้วนะคะให้ใส่น้ำมันค่ะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเห็ดหอมค่ะเราจะเจียวเห็ดหอมให้เหลืองกรอบเล็กน้อยก่อนนะคะหอมเริ่มหอมนะคะให้ใส่เต้าหู้ค่ะเมื่อผัดเต้าหู้สักพักหนึ่งเราก็ใส่ตัวเห็ดหูหนูค่ะด้วยผักกาดดองของเราค่ะเราจะผัดผักกาดดองของเราสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราถึงจะใส่ถั่วงอกนะคะลองของเราสักพักหนึ่งให้ใส่ตัวถั่วงอกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องเอาไฟกลางก่อนนะคะอย่าเพิ่งแรงให้ใช้ซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวให้ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะเอารสจัดไว้ก่อนตอนนี้ให้เปิดไฟแรงเลยค่ะเมื่อผัดไปได้สักพักหนึ่งถั่วงอกจะสุกง่ายให้ใส่ขึ้นไฟก่อนปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็ปิดไฟนำเสิร์ฟเลยนะคะThank you.
ถั่วงอกผัดผักกาดดองของเราแบบเจก็เรียบร้อยนะคะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายๆค่ะเจริญอาหารด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนของผักกาดดองค่ะทำให้กินอาหารได้เยอะเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ